โอเคครับอันนี้เป็นไฟท้าย Toyota Camry นะฮะตัว4ติดไม่ครบส่งมาทางไกลนะครับโอเคนะฮะเรามาดูกันนะครับไฟท้ายใหญ่นะครับตัวนี้ไฟดวงใหญ่เรียกว่าไฟดวงใหญ่แล้วกันนะครับเรารับซ่อมอยู่ดวงละ900นะครับมีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนำต่อไปเลยนะครับโอเคนะฮะดวงละ900คือดวงใหญ่คือดวงแบบนี้นะฮะราคาต่อดวงซ่อมรับประกันงานซ่อม6เดือนนะครับให้ตัว4มันติดครบนะครับบางคนถามมาว่าซ่อมตรงนี้เฉพาะตรงนี้ที่ไม่ติดนะเท่าไหร่นะครับคือเราไม่ได้รับซ่อมแบบนั้นนะครับคือเราทำให้ติดเลยนะครับจะไม่ติดมาทั้งหมดหรือติดมาแค่ช่วงบนหรือติดมาเฉพาะเม็ดนี้เราซ่อมให้กลับมาเป็นตัว4ติดครบเนี่ยในราคา900บาทนะครับไม่ใช่รับเป็นจุดนะฮะโอเคนะฮะที่เป็นดวงใหญ่900นะฮะต่อไปดวงเล็กครับดวงเล็กเนี่ยครับมาไม่ครบนะฮะเนี่ยมีมาเฉพาะตรงกลางนะครับบนและล่างหายนะครับอันนี้ดวงละ600นะครับพอเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเทสแล้วนะครับก่อนซ่อมก็จะเห็นว่าตัว4สำหรับไฟท้ายใหญ่ติดไม่ครบนะครับระหว่างกลางและล่างนะครับส่วนไฟท้ายดวงเล็กนะครับก็ติดตรงกลางอย่างเดียวบนล่างไม่ติดเดี๋ยวเราแก้ไขแล้วมาดูคลิปต่อไปโอเคครับหลังจากที่เราทำการซ่อมไฟท้ายนะครับ Toyota Camry ที่ลูกค้าส่งมาวันนี้เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับทดสอบครับนี่ครับเราเปิดไฟหลีนะครับเนี่ยจะได้แสงประมาณนี้นะครับต่อไปไฟเบรกครับนี่ครับไฟเบรกแสงที่ขึ้นจะสว่างนะครับสำหรับไฟใหญ่นะฮะสังเกตนะฮะดวงใหญ่นะครับไฟท้ายแคมรี่ตัว4จะมี2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือไฟหลีนะครับสเต็ปที่2คือไฟเบรกนะครับส่วนทับทิมนะครับจะเปิดเฉพาะไฟหลีเท่านั้นนะครับไม่มีไฟเบรกโอเคครับไปครับโอเคครับอันนี้คือไฟหลีนะฮะไฟหลีก็ติดพร้อมกันนะครับทั้งตัวไฟท้ายแล้วก็ทับทิมนะครับนี่ครับเวลาประกอบในรถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอแตะเบรกครับนะครับความเข้มของแสงก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Toyota Camry หรือมีพี่น้องนะครับใช้รถอยู่แล้วเจอไฟท้ายขาดนะครับ LED ตัว4ติดไม่ครบแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะรีบเข้าไปตอบให้เลยนะครับในส่วนช่องทางอื่นอาจจะล่าช้านะครับเนื่องจากว่างานหน้าร้านของเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของงานที่จะต้องทำส่งให้ลูกค้าก็ค่อนข้างมากนะครับเวลาในการตอบอาจจะล่าช้าไปนะครับไม่เหมือนกับทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับอันนี้เราอยู่หน้าเพจเราจะตอบให้ทันทีเลยนะครับรอไม่กี่นาทีก็จะได้รับคำตอบเลยโอเคนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ